วัสดีเจ้าทางสหน้อยวันนี้น้องมาแอลติงานกาแฟส่วนมากถ้าลูกค้าก็มาที่นี่จะมีเมนูที่เด็ดแนะนำของเจ้าเพราะว่าที่นี่ราคาถ้าเป็นอาหารนี่ก็จะเป็นผัดไทยกับส้มตำนะคะที่ลูกค้าจะชอบส่วนมากที่นี่จะได้เป็นลูกค้าลูกค้าฝรั่งคนอย่างเราทำงานที่บ้านเนี่ยนะคะเจ้าเล่าเฮียนกาแฟนี่ติดตั้งอยู่ที่ไหนเจ้าเขาสามารถมาได้ทางใดของเจ้าเอาเจ้าร้านเฮียนกาแฟนี่อยู่ตำบลหนองลมนะคะบ้านในคลิปที่5นะคะตามเส้นทางนี่ก็จะไปตังจังหวนหรือว่าเส้นทางที่จะไปนะคะเจ้าไปได้เจ้าแล้วเวลาเปิดเวลาปิดนี่กี่โมงถึงกี่โมงเจ้าเปิดร้านเปิด8โมงถึง6โมงแรงอะค่ะก็เรียนแบบเล่นไปไหนก็จะเปิดทุกวันนะคะจะได้ทุกวันเลยค่ะร้านจะเปิดทุกวันเลยจ้ะถ้าไทยแล้วก็จะมีกาแฟค่ะเฮือนกาแฟค่ะซึ่งคือที่ร้านตรงนี้นะคะเฮือนกาแฟจะเป็นจุดรวมของชุมชนค่ะเป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นจุดรวมที่ถ้ามีประชุมหรือว่ามีสัมมนาของหมู่บ้านเราก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะขอเชิญท่านเข้าสู่เรือนกาแฟค่ะขอแนะนำเฮือนกาแฟกันก่อนที่นี่มีบริการอาหารเครื่องดื่มไอศกรีมและกาแฟสดบรรยากาศของที่นี่เป็นธรรมชาติประดับตกแต่งแบบแนววิถีโบราณบริหารงานโดยคุณสายรุ้งมงคลเจ้าของร้านใจดีที่นี่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปผ่านมาสามารถแวะพักเหนื่อยหรือพักแก้ง่วงจิบกาแฟร้อนๆเป็นกาแฟของน้องเจ้าก็มีกาแฟแล้วก็จะมีอิตาเลียนโซดาค่ะแล้วก็จะมีน้ำชามะนาวสมูทตี้เนี่ยค่ะอร่อยค่ะเข้ามาชมตัวได้ละค่ะครับค่ะมีขึ้นมาเรื่อยๆจากภูเก็ตค่ะแล้วก็ค่ำไหนก็นอนนั่นเมื่อคืนก็นอนที่น่านขึ้นก่อนแวะน้ำตกรูซาง Where we go? I don't know. We have to go or Will you go on what? To see Guan Payao? Guan Payao. Guan Payao. And then we like to until Khao. 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 And then we don't talk. Where are you from? Holland. Holland. Germany. German. Oh. I hope you have a good time in Thailand. Thank you. You too. Bye, bye. สถานที่ที่จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจนี่มีที่ไหนคะของเจ้าอ๋อตอนนี้ตีหนองลมก็จะมีที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่คือเป็นผาจอตั้งนะคะจะมีกำลังจะเปิดขึ้นมาเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้กำลังจะทำนะคะตัวแทนผาจอที่ก็จะเป็นออร์แกนิกฟาร์มมีทั้งบ้านพักมีอาหารแล้วก็จะมีพักปลอดสารพิษแล้วค่ะเจ้าอันช่วยสพแนะนำไปแอลที่พูดเลยนะเจ้าอันนะคะเชิญไปตั้งผาจอเลยนะคะเจ้าจุดแรกพาไปเยี่ยมชมผาช่อตั้งกันก่อนนะครับเป็นสถานที่ที่เป็นคำขวัญของตำบลหนองลมที่ว่าผาช่อตั้งตระงานซึ่งก็ออกจากร้านเฮือนกาแฟไปทางอำเภอเชียงม่วนประมาณ2กิโลเมตรเราก็จะมองเห็นผาช่อตั้งสูงตระงานอยู่ทางซ้ายมือครับที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถตั้งเต็นท์พักค้างและปีนขึ้นไปชมถ้ำบนผาช่อดังกล่าวได้ซึ่งด้านบนมีลานถ่ายภาพ360องศาบนยอดผาตั้งนั้นได้อีกด้วยที่นี่นะคะคืออีกที่หนึ่งของท่องเที่ยวหนองลมค่ะผาช่อตั้งตะงานตำนานช้างปู้กำงาเขียวยึดเหนี่ยวครูบาคำหนองน้ำคู่บ้านสืบสานวัฒนธรรมเลิศล้ำเจ้าพ่อคำปวนยินดีต้อนรับสู่ผาช่อตั้งค่ะผาช่อตั้งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของแอดเวนเจอร์บ้านหนองลมของเราค่ะที่นี่เรามีถ้ำนะคะ2ถ้ำและเราสามารถเดินขึ้นไปชมทิวทัศน์สามารถมองเห็นวิว360องศาถึงมหาลัยพะเยาเลยค่ะแล้วก็เราก็จะมีการตั้งเต็นท์ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่จะมาสัมผัสธรรมชาติแล้วก็มีปั่นจักรยานรอบผาช่อนี้เลยนะคะผาช่อตั้งเป็นสัญลักษณ์ของชาวตำบลหนองลมซึ่งเป็นตำนานมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์เด่นตั้งอยู่นอกหมู่บ้านและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบ้านต่างช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นอนุสรณ์ของชาวตำบลหนองลมให้สืบต่อไปครับสถานีจะเป็นสถานีของ
จุดเด่นของตำบลหนองลมนะครับเป็นผาช่อตั้งตระหง่านนะครับทางนี้จะเป็นทางขึ้นไปดูถ้ำที่มี2ถ้ำนะครับที่ผาช่อตอนนี้มันชั้นล่างที่จะขึ้นขึ้นไปหาถ้ำข้างบนนะครับ2ถ้ำหลังจากสำรวจขึ้นไปนะครับมีสถานที่ทำถนนท่องเที่ยวรอบผาช่อมีจะทำเป็นสวนดอกไม้มีที่พักที่อะไรนะครับอย่างนี้นะครับกำลังจะเริ่มทำปีนี้ครับพี่ปุ้ยเจ้าเดี๋ยวนี้เอาอยู่ที่ไหนนะเจ้าอ๋อตอนนี้นะเจ้าเรากำลังมองตะวันตกดินสีผาเจ้าออร์แกนิกฟาร์มเจ้าและตั้งหลังนี่เป็นห้องผาเจ้าตั้งเจ้าคำขวัญของน้องลมนี้ผาเจ้าตั้งเป็นคำขวัญโดยเดี๋ยวพี่จะอู้ฟังนอกผาช่อตั้งตระหง่านตำนานช้างกำงาเขียวยึดเหนี่ยวครูบาคำหนองน้ำคู่บ้านเลิศล้ำเจ้าพ่อคำปวนแน่ยินดีต้อนรับสู่ผาช่อออร์แกนิกฟาร์มเจ้าหันแวบๆเนี่ยการน้ำปูนนี่ดับตูนะเจ้าสุดยอดเลยเจ้าลองไปดูตรงท่าน่ะเปิ่นมันขนาดเลยเป็นผู้นำในด้านการท่องเที่ยวของหนองลมเฮาเจ้าจะอยู่เบื้องหลังตลอดเนาะบอกเขาเปิดมามากกล้องเจ้าสวัสดีกล้องน้อยกันได้เจ้าจะตรงนี้ก็คือผาจ่อเนาะเจ้าเนาะผาจ่อตั้งเนี่ยจะมีถ้ำนะเจ้าดับตูเจ้าเชิญต้องให้กั้มนะเจ้าอู้กั้มระหว่างผาจ่อตั้งเนี่ยเฮามีอันถ้ำมาอย่างพ่องเจ้าวันนั้นดับตูเปิ้นขึ้นไปสำรวจกระทีมเปิ้นมานะเจ้าเนาะเฮ้เจ้ากั้มเดียวเจ้าแวบๆบ่ได้เข้ามาเลยเจ้าเข้ามาเลยเจ้าหวานใจปีสะท้อหน่อยแน่ก่ะอันนี้ดาวตูสวัสดีครับสวัสดีเจ้าดาวตูเจ้าจริงจุงจานี่สุดยอดเลยนะครับเนี่ยเอาเสามาจากไหนจะได้นี่เจ้าไปซื้อผลกาบ้านอย่างก้อยบ้านเสาไม้เก่าเนาะทำไม้เก่าครับไม้เก่าอนุรักษ์ของเก่าเจ้าแล้วก็ทำเองไปเป็นเจ้าก็ทีมงานเนาะทีนี้ดาวตูคุ้มแล้วก็ลงมือเองครับคือบ่ชอบใจกระตุกขวางอย่างแล้วขออันหาจอตั้งในวันนั้นดาบตูไปสำรวจนี่มีอย่างของในเจ้าเป็นถ้ำครับถ้ำหลวงครับถ้ำหลวงเจ้าถ้ำหลวงเจ้ามีกี่ถ้ำเจ้าสองครับสองถ้ำบนนี่นะอ๋อเจ้าเดี๋ยวใกล้ๆได้จะปลาขึ้นไปพอเจ้าเขาจะปลาขึ้นไปเอานะเจ้าเนาะเราได้ยินข่าวว่าเนี่ยตอนเนี้ยกำลังจะลงต้นไม้ดอกไม้เหมือนกับเจ้าแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมรับต้นรับแล้วเนาะน่าจะตันก่อนสงกรานต์สัก 80% เนาะทำไมสุดยอดเลยเจ้าอันขอบคุณมากๆเลยตีเนี่ยผาจ่อออร์แกนิกฟาร์มเพื่อเป็นหนึ่งในโครงการหนองลมฟาร์มสเตย์เหมือนกับเจ้าเขาจะมีตีพักเนาะมีครับอยู่ตรงปุ่นเหมือนกันครับตีพักแล้วก็มีเปิดห้องเป็นยังไงกางเต้นกางเต้นจัดกิจกรรมมีปั่นจักรยานหลอกผาจ่อตัวหนองแล้วก็มีกิจกรรมเพื่อนักท่องเที่ยวเนี่ยตัวเหมือนกับเจ้าอาหารทำกิจกรรมอาหารถ้าเป็นฝรั่งเขาแย่อย่างนะสมาแก้ชอบไปอย่างผัดไทยเจ้าก็อย่างก็ต้องไปอย่างส้มตำส้มตำถ้าเป็นคนไทยก็แล้วแต่ความต้องการจะทำอาหารไทยอาหารพื้นเมืองเขาจัดให้ได้หมดเนาะได้ครับแล้วอีกหน่อยนี่อันเนี่ยมองตับเข้าจะได้เหรอมีนะครับมีแหละแต่มาได้ประกอบเป็นซื้อเยอะมากเลยแถมน้อยถ้าขายยาจะหู้ว่าการตำข้าวโบราณก่อนตีเปิ่นจะมีห้องสีเนี่ยจะได้ต้องมาติดหาจอนี่เนาะจะมีตีปันฝ้ายสมัครเก่ากับกีพร้อมกีก็ติดทอผ้าได้จ้ะกีกระตุกครับยังมีหมดครับเตรียมหมดแล้วครับเจ้าเห็นกระเจ้าบ้านหนองลมเฮาเนาะคือมีคนรุ่นใหม่มาพัฒนาเขาเปลี่ยนวิถีเกษตรเป็นเพื่อมีรายได้จากการท่องเที่ยวเหมือนกระเจ้าดับครับเนาะโอเคขอไฮฟ้ายหน่อยเย้ขอบคุณดับตูจ้าThank you.
ัสดีเจ้าน้องตอนนี้อยู่ฟาร์มโคอารมณ์ดีหนองลมของคุณพัฒนาวรรณพัฒน์หนึ่งในโครงการโคขุนหนองลม XYZ ของโดยมีทกสสนับสนุนเจ้าเล่าวันนี้ดีใจจังเลยที่น้องมาเยี่ยมตีสวนปีอันนี้ก็คือเป็นสวนไอ้บาวเนาะไอ้พัฒนาแล้วก็เริ่มต้นสวนกะตั้งแต่คุณพ่อเนาะพ่อครูบุญเลี่ยมวรรณพัฒน์และคุณแม่สุนาวรรณพัฒน์นะเจ้าเปิ้นได้ปลูกต้นไม้ลำไยแล้วก็อันต้นไม้รอบสวนจะเป็นไม้ซักตอนตีนอกหามาจะมีสวนซักเนาะปลูกมาไว้แล้วเขาก็ใจไม้เนี่ยมาทำเป็นคอกงัวมาทำเป็นเสามาทำเป็นบ้านเนี่ยนะเจ้าเพื่อที่จะปลูกไม้ปลูกป่าแล้วก็ถ้าเหลือกระตัดมาไว้ใจเนาะก็คือเป็นการตีว่าเฮาใจของตีเฮาปลูกเจ้าเฮาก็จะประหยัดเงินไปแห่งเยอะแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นก็จะคือโรงเรือนจะเป็นของวัวเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ้านไม้โบราณเนาะจะเอาไว้เวลามีคนมาแอลมาดูก็มาพักคนอย่างได้เจ้าแล้วก็จะมีห้องน้ำไว้คอยต้อนรับอีเนาะจ้าเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมฟาร์มเจ้าในอนาคตเขาจะทำเป็นฟาร์มเฮือละออนแม่แอลทุกเสาร์อาทิตย์เจ้าไปเดินดูตรงปุ่นไปตรงนี้กะเจ้าแปลงอันอย่างก็คอกมาตรฐานเนาะเป็นห้องโรงเรือนวัวมาตรฐานโดยตีเฮาใจการออกแบบตีถูกวิธีอันนี้แล้วเจ้าอ๋อนี่ค่ะเจ้าอันนี้เป็นโรงเรือนวัวมาตรฐานเจ้าตีออกแบบโดยคุณปิยสรรนะเจ้าคุณป๊อบนะเจ้าเป็นออกแบบเพื่อตามมาตรฐานเลยโดยเฮาอยากจะให้ตรงนี้เป็นโครงการตัวอย่างของกลุ่มโคคุณน้องลมเจ้าโดยเฮาจะเลี้ยงวัวแม่พันธุ์ดีเนาะก็ใกล้เสร็จแล้วเจ้าเหลือแต่ล่องข้างหลังแล้วก็แถมน้อยเฮาก็จะแปลงการกำจัดขยะมูลของวัวเฮือเป็นแก้ชีวภาพด้วยนะเจ้าเฮาก็จะมีบ่อแก้ไปลงต้องปุ้นเนาะแล้วก็อันเฮาจะเอามูลวัวเนี่ยมาเป็นแก้ใช้ในการทำต่างๆการปรุงอาหารของหรือว่าไฟฟ้าอีห้องนี่นะเจ้าเนาะแล้วก็จะมีพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเจ้าที่นี่จะเป็นอีโคฟาร์มอีโคฟาร์มก็คือว่าประหยัดพลังงานเฮาจะบ่ใช้ไฟฟ้าเฮาจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแก๊สหุงต้มเฮาก็จะใช้จากมูลวัวเองนะเจ้าเนาะแถมน้อยนะเจ้าต้องเชิญชวนทุกท่านมาแอลเจ้าจะมีการเปิดตัวแน่นอนเจ้าจะส่งข่าวฮู้เป็นระยะเนาะเจ้าแล้วตรงนี้มีวัวนี่เป็นจะได้นะเจ้าอ๋อที่มีวัวนี่นะเจ้านี่คือโครงการโคขุนหนองลมโครงการแรกๆเลยนะเจ้าแล้วก็อันไอ้บาวปีพัฒนาเปิ่นกันยังอันทําอยู่แล้วตรงนี้เฮาจะปรับปรุงฮื้อถูกสุขลักษณะนะเจ้าเขาจะแหมน้อยเขาจะมีงัวฝูงนะเจ้าเป็นงัวแม่พันธุ์เนี่ยเอามาลงแหมประมาณ20ตัวเจ้าคือมี1การเลี้ยงวัวพันธุ์ดีตามคอกมาตรฐานและก็2การเลี้ยงวัวแม่พันธุ์แบบพื้นเมืองโดยชาวบ้านสามารถกะทําได้อ่ะเจ้าแล้วเขาจะเอามาทั้ง2โครงการเนี่ยดูว่าการเลี้ยงทั้ง2แบบก็ได้กําไรแล้วก็สามารถทําให้เกษตรกรอยู่ได้ทั้ง2อย่างนะเจ้าคือถ้าใครมีเงินลงทุนก็สามารถทําโรงเรือนวัวมาตรฐานอย่างดีได้ถ้าชาวบ้านคนไหนบ่สามารถที่จะมีเงินทุนได้เนาะก็ทําวัวคอกวัวธรรมดาแบบบ้านๆก็ได้อ่ะเนาะเจ้าก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเกาได้ทั้งตลอดปีอ่ะนะเจ้าตรงนี้กําลังสร้างอยู่นะเจ้าอ๋อตรงนี้กะเจ้าน้องตรงนี้จะเป็นคล้ายๆกับว่าห้างในสวนนะเจ้าคอนเซปต์ก็คือแนวคิดคือห้างในสวนตรงนี้จะเป็นตีพัดรับรองเนาะอันนึงก็คือว่าคุณพ่อพี่น้องคุณตาคุณยายถ้าเปิ้นใครมานอนในสวนเปิ้นก็สามารถมานอนที่นี่ได้แล้วก็นักท่องเที่ยวหรือว่าคนติมาพักเนาะถ้าเปิ้นอยากจะมานอนในสวนก็สามารถมานอนตรงนี้ได้และน้อยเฮาจะแปลงบ้านพักเป็นหลังเอาซุนเนาะสุ่มเอาซุนไม่ตามอันเนี่ยก็ระวังต้นลำไยอ่ะจะแฮมน่าก็จะเป็นติพักฟาร์มสเตย์แล้วก็จะเป็นติกินติแอลทำกิจกรรมของเด็กๆวันเสาร์อาทิตย์เจ้าแล้วตรงนี้เป็นแปลงอะไรนะเจ้าไปคุยอ๋อตรงนี้ก็เจ้าตรงนี้เขาจะแปลงห้องหน้ามาตรฐานนะเจ้าเนาะห้องหน้าเนี่ยพี่อยากจะเฮ้อมีแนวคิดว่าใจวัสดุจากธรรมชาติเขาใจอัน
อิดเผาอิดมอนบ้านเฮาเนี่ยเจ้าเฮือสลาปักกอโชว์ลายนะเจ้าเนาะเล่าฝาตีลงๆเนาะจะทำด้วยแม่ไพพาแม่ไพพาเกิงเรามาประกบกันเจ้าประกบหน้าประกบหลังก็จะงามข้างบนกระปูกกระเบื้องเนาะเดี๋ยวมาพูดจ้ากระทิมสลาพี่ด้อยเนาะสวัสดีเจ้าปุซักสลาซักสวัสดีเจ้าอ่ะยินได้ยินมายินมาเจ้าอ๋อสลาครับสวัสดีเจ้าอันนี้สลาเลงนะเจ้าสวัสดีเจ้าทั้ง3ท่านนี่เนี่ยเจ้าเป็นปลาชาวบ้านเลยเจ้าคือปีซักนี่เป็นสลาเก้านะเจ้าเนาะปีซักนี่คุมงานทั้งหมดเลยเจ้าคุมงานทั้งหมดแล้วก็สลาทับสลาลงเอาฝีมือเปิ้นบ่น้อยหน้าไผ่เจ้าในหมู่บ้านหนองลมสร้างผลงานมากันหลายหลังนะเจ้านับบ่ท้วนแล้วเจ้าแล้วก็คอยเฮาบ่จําเป็นจะต้องมาคุมแล้วเจ้าเปิ้นดูแลเฮาหมดเลยแล้วเนี่ยงานเร็วมากเจ้าโหสุดยอดแล้วฝีมือก็ดีต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณมานั่งที่นี่เลยเจ้าสวัสดีเจ้าได้เวลาใกล้เที่ยงพอดีก่อนที่จะออกเดินทางเที่ยวต่อไปที่ถ้ำหลวงหรือถ้ำสองพี่น้องณที่บ้านปางงุ้นหมู่ที่6ตำบลหนองลมเราก็ต้องทานอาหารอร่อยๆกับก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดที่ร้านป้าแต๋วออนไลน์กันก่อนเพราะที่นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชื่นชอบของคนหนองลมและนักท่องเที่ยวที่จะต้องแวะทานก๋วยเตี๋ยวของร้านนี้ให้ได้ทุกๆรายไปค่ะมาเที่ยวหนองลมนะคะก็จะได้สัมผัสวิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเหมือนอย่างเนี้ยค่ะร้านเจ๊แป๋วออนไลน์เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆของเราที่อยู่คู่กับหนองลมมานานเป็นตำนานของหนองลมนะคะมาถึงที่หนองลมต้องมาทานที่ก๋วยเตี๋ยวเจ๊แป๋วออนไลน์นะคะถ้วยละ20บาทพิเศษ30เองค่ะเรียนเชิญค่ะและแล้วก็พร้อมแล้วสำหรับการตะลุยถ้ำหลวงที่บ้านปางงุ้นหมู่ที่6ตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเส้นทางอำเภอดอกคำใต้ไปหนองลมอำเภอเชียงม่วนจังหวัดน่านนั่นเองด้วยการนำของคุณปุ๋ยจริยาคอสบี้สปาหนองลมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีชุมชนตำบลหนองลมคุณนครหรือว่าคุณยิ่งแซ่สงผู้นำชุมชนเผ่าม้งบ้านปางม่วงและคณะของพวกเรานักท่องเที่ยวในวันนี้ค่ะเราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งของการท่องเที่ยวชุมชนหนองลมนะคะจุดนี้เป็นจุดที่นักผจญภัยทุกคนต้องชอบแน่ๆเพราะว่าเราจะมีการเดินขึ้นเขาค่ะประมาณครึ่งกิโลกว่าไปชมถ้ำหลวงนะคะหรือว่าทางท้องถิ่นเขาเรียกว่าถ้ำสองพี่น้องค่ะอยู่ที่บ้านปังมุ้นนะคะถ้าจะมาจากท่องเที่ยวหนองลมตำบลหนองลมของเราก็เลยหมู่บ้านแม่พริกมาเลยบ้านปังม่วงมาเสร็จแล้วก็จะมาเจอบ้านปังงุ้นก็เอารถมาจอดไปที่โรงเรียนบ้านปังงุ้นนะคะทริปนี้เราจะต้องออกแรงแล้วก็ออกกำลังกันนิดนึงค่ะเพื่อเป็นยาชูกำลังแล้วก็แต่ละจุดก็จะมีจุดพักนะคะถ้าท่านไหนที่หายเหนื่อยค่ะต่อไปนี้ก็ตามมาเลยค่ะถ้ำหลวงปังงุ้นค่ะเริ่มต้นการเดินทางณที่โรงเรียนบ้านปังงุ้นเดินเท้าขึ้นเนินไประยะทางประมาณ 1,000 กว่าเมตรขึ้นเขาเดินสบายๆทางโล่งไม่ชันนักมีทางเดินเท้าที่สะดวกสบายมากและระหว่างการเดินเท้าขึ้นไปชมถ้ำหลวงพวกเราก็ได้ชมธรรมชาติไปพร้อมๆกันถ่ายรูปบันทึกไว้พิเป็นที่ระลึกประทับใจยิ่งออกแรงเดินไปที่ปากถ้ำได้เหงื่อชุ่มชุ่มก็มีความสุขดีกับธรรมชาติป่าเขาลำนาภัยและแม่ไม้นานาพันธุ์อะไรอย่างไรคิดด้วยกันนี่แป๊บมันมียังคุ้นโอ้ประมาณที่หนังกระยะมันก็เลยเดินลงค่ะระหว่างทางที่เราเดินขึ้นมาที่ถ้ำหลวงนะคะรายรอบไปด้วยต้นไผ่แล้วก็กอไผ่ค่ะระหว่างทางเราก็เห็นหน่อไม้เขาเรียกว่าหน่อพึ่งงอกมาจากพื้นอันนี้ยังหน่อหนุ่มเอาไปแกงได้นะคะเราก็สามารถขุดเอาไปแกงได้ค่ะเพียงแต่ว่าห้ามล่าสัตว์ห้ามตัดต้นไม้ใหญ่นะคะในถ้ำหลวงแห่งนี้ค่ะสนุกแล้วก็ฟินแล้วก็มันมากค่ะรอท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นะคะที่ถ้ำหลวงปางงุ้นค่ะความเหนื่อยหายเป็นปลิดทิ้งเมื่อพวกเราได้ลงไปถึงปากถ้ำหลวงที่เย็นเยือกสงบเป็นสมาธิมากเลยเพราะถ้ำหลวงที่นี่หรือถ้ำสองพี่น้องที่ชาวบ้านเรียกไว้ดั้งเดิม
มีความกว้างใหญ่และสวยงามมากจนบรรยายไม่ถูกไม่เคยคิดมาเลยว่าจะมีถ้ำที่กว้างใหญ่สวยงามระยิบระยับด้วยเกล็ดสีเงินขาวสะอาดที่มีขึ้นไม่คิดว่าจะมีที่จังหวัดพะเยาของเราระยิบระยับไปทั่วบริเวณถ้ำเลยจริงๆถ้ำหลวงหรือถ้ำสองพี่น้องตั้งอยู่ที่บ้านปางงนหมู่ที่6ตำบลหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาลักษณะเป็นถ้ำใหญ่ภายในบริเวณถ้ำมีที่ราบโล่งมีลักษณะเป็นห้องโถงมีอยู่จำนวน5โถงด้วยกันสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า400คนผนังถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมีน้ำหยดลงมาจากบนผนังถ้ำสามารถรองรับน้ำที่หยดลงมาจากผนังถ้ำไว้ใช้บริโภคได้นอกจากนั้นยังมีหินที่ตกผลึกส่องแสงประกายแวววๆอย่างงดงามมากและที่ถ้ำแห่งนี้ยังเป็นที่ปฏิบัติธรรมแสวงหาโมกขธรรมของพระสงฆ์นักปฏิบัติอีกด้วยทำให้เรารู้สึกถึงบารมีธรรมจิตใจสงบเยือกเย็นภายในถ้ำแห่งนี้พวกเราออกจากปากถ้ำมาด้วยความสุขอิ่มเอิบยิ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนค่ะหลังจากที่ได้เดินชมปากเขาแล้วก็เที่ยวดูถ้ำแล้วนะคะออกมาจากถ้ำก็หายเหนื่อยเลยค่ะความเหนื่อยหายเป็นปลิดทิ้งความสงบในจิตใจเข้ามาแทนที่ค่ะเก็บกรรมเก็บวาจาเก็บทุกอย่างค่ะในถ้ำท่านมีคำสอนว่าชายจริงหญิงแท้ต้องแก้นิวรณ์ให้ได้ก็ตามนั้นเลยค่ะความสงบเงียบความวิเวกความผ่อนคลายได้เข้ามาครอบคลุมในหัวใจอย่างแท้จริงค่ะตอนช่วงเวลาที่เราเดินดูถ้ำนะคะบอกได้เลยว่าเป็นที่ถ้ำที่สวยงามแห่งเดียวในจังหวัดพะเยาเลยค่ะมีหินงอกหินย้อยแล้วก็หินที่เป็นเพชรระยิบระยับสวยงามมากค่ะแล้วเราเดินกันเงียบๆนะคะเดินชมกันอย่างเงียบๆใจที่สงบค่ะเพราะว่ามีหลวงพ่อท่านทำกรรมฐานอยู่ค่ะก็เป็นที่อีกแห่งหนึ่งที่จะปลิดวิเวกหากท่านต้องการหนีความจำเจวุ่นวายในสังคมเมืองนะคะที่นี่ค่ะถ้ำหลวงปางงูค่ะปีนี้เจ้าอากาศที่บ้านนี่ขนาดเป็นตอนบ่ายนะเจ้าแต่ขอบอกว่าเย็นสายลมจ้อยแต่เลยชื่นใจนะเจ้าเนาะบ้านกันงามๆเปิดต้นฮับโฮมสเตย์แล้วมันก็เจ้าแล้วก็มีกิจกรรมอย่างของเจ้าเวลาลูกค้าที่มาพักโฮมสเตย์อ๋อมีกิจกรรมเพื่อลูกค้าจะถามลูกค้าก่อนหน่อว่าจะเจ้านี่จะเนี่ยอย่างกินกันจะกินข้าวแบบไหนชอบอาหารแบบไหนเนาะจะแล้วเขาก็จะบ้องน้องเธอก็จะมีการทำอาหารแล้วก็ไปวัดทำบุญเนาะบางทีนักท่องเที่ยวเปิ่นก็จะไปปั่นจักรยานเฮาก็มีกิจกรรมให้เปิ่นน่ะเจ้าจ้าโอ้โหแสดงว่านักท่องเที่ยวมาตีบ้านโฮมสเตย์ของปีนี้แล้วก็ของหนองลมเนี่ยสามารถที่จะเลือกทำกิจกรรมที่ชอบได้ทุกอย่างนะเจ้าโดยมีการนัดหมายกันล่วงหน้านะเจ้าโอ้บ้านปีเนี่ยมีกี่ห้องนอนเจ้าติดต้อนรับได้2ห้องเจ้าโอ้โหเห็นห้องจากภาพแล้วก็จะฮู้ว่ามันน่านอนว่ะเจ้าโรงแรมเราดีๆนี่เองเจ้าเป็นบรรยากาศดีๆเนาะเปิดประตูออกมานี่หันวิวดอยนี่เลยหันแบบมีดอยมีน้ำมีหยังภูเขามีหยังอ่ะเจ้าถ้าใครตกเบ็ดตั้งจับก็ได้นะจ๊ะนะตกปากก็ได้เจ้าสุดยอดแต่เลยเจ้าปีนี้แล้วก็ปีนี้เป็นคนตีมีอัธยาศัยไมตรีแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจสำหรับทุกคนในหมู่บ้านเนาะช่วยเหลือชุมชนในทุกๆด้านเลยบอกว่าจะเป็นกลุ่มโฮมสเตย์กลุ่มอาหารหรือว่ากลุ่มท่องเที่ยวก็อยากจะขอเชิญชวนนะเจ้านักท่องเที่ยวตีมาบ้านหนองลมนอกจากจะได้นอนมาตรฐานโฮมสเตย์แล้วเรายังจะได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างบอกว่าจะเป็น
การทำอาหารประเพณีวัฒนธรรมหรือว่ากิจกรรมผจญภัยในหลายๆด้านและกิจกรรมสปาด้วยนะเจ้าไม่ได้ลืมนะเจ้าปีจันจวนคนไม่เอาหนองลมจิมจะได้นักท่องเที่ยวเนี่ยจะไปลืมนะเจ้าโฮมสเตย์หนองลมก็ยินดีต้อนรับนะเจ้าหมู่บ้านโฮมสเตย์ของเฮาก็น่าอยู่เนาะแต่ละหลังก็งามๆกว่าทั้งนั้นเนาะอยู่แบบไทยๆพื้นบ้านของเฮาเนี่ยเจ้าสวัสดีเจ้าบ้านดงดีโฮมสเตย์ยินดีต้อนรับเจ้าบ้านหนองลมมีโฮมสเตย์อยู่หลายหลังบ้านดงตาดงดีโฮมสเตย์ถือเป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ของตำบลหนองลมที่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะเจ้าบ้านตาดงดีโฮมสเตย์เป็นบ้านไม้ทรงไทยออกแบบที่แบบคล้ายๆคลึงของภาคเหนือร่วมสมัยนะเจ้าบ้านโฮมสเตย์ของเรามีกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาทำกับข้าวเมืองพร้อมกับเจ้าของบ้านนะเจ้ามีอาหารที่ทำมาจากที่เป็นออร์แกนิกนะคะเกษตรผักออร์แกนิกทั้งหมดเลยเจ้าผักอินทรีย์แล้วก็ทำอาหารร่วมกับเจ้าของบ้านมีชาสมุนไพรเจ้ามีจักรยานคือท่านได้ปั่นจักรยานชมรอบหมู่บ้านตัวเองนะเจ้าแล้วก็บ้านหลังนี้ได้บรรยากาศของทิวเขาบรรยากาศของชุมชนแล้วก็ได้บรรยากาศของเรือนไม้แบบเหนือนี่นะเจ้าเชิญนะเจ้ามาพักที่บ้านดาดงลีโฮมสเตย์ของตำบลหนองลมอำเภอตะความใต้จังหวัดพะเยาเจ้าเจ้าปีเดือนสวัสดีเจ้าปีตาสวัสดีเจ้าโอ้โหวันนี้เนาะโฮมสเตย์ได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวนะเจ้าหน่อยจุดเจ้าตื่นมาก็เจอเปิดประตูมาก็เจอถาดผลไม้นะเจ้าเจอน้ำต้อนรับสุดยอดเลยเจ้าบ้านก็งามงามปีเดือนทำโฮมสเตย์มาเมินหรือยังเจ้าได้สองสามปีมานี่แล้วเจ้าเจ้าโหรู้สึกว่าได้ปีแรกนี่ก็ได้มาตรฐานของการท่องเที่ยวเลยแหละเจ้าเจ้าเจ้าแล้วก็ปีนี้ก็พึ่งทรงไฟเปิดจะมาตัววันที่ต่อใดเจ้าวันที่3ตุลาเนี่ยเนาะปีนี้ก็คงได้มาตรฐานเพราะว่าปีเดือนชื่อบ้านโฮมสเตย์แห่งนะเจ้าน้ำใสโฮมสเตย์น้ำใสคืนต่อใดเจ้า300เจ้ารวมอาหารเจ้าก็เจ้าปีเดือนก็จะเป็นปราชาวบ้านตีทำกับข้าวเมืองเก่งนะเจ้าเนาะแล้วก็สอนนักท่องเที่ยวทำขนมไทยได้มั้ยคะเจ้าเจ้าแม่แอลหนองลมนะเจ้าโฮมสเตย์สะอาดสะอ้านเจ้าของบ้านอัธยาศัยและมีน้ำใจไมตรีต้อนรับท่านด้วยผลไม้จานใหญ่แล้วก็น้ำใสใจจริงเจ้าวันนี้เฮาก็ขอต้อนรับนะเจ้าขอกราบต้อนรับสำหรับทุกท่านเฮือท่านประธานโฮมสเตย์กับเจ้าในนามของประธานโฮมสเตย์หนองลมน่าอยู่นะเจ้าก็อยากจะเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะเจ้าตีอยากจะเข้ามาสัมภาษณ์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะเจ้าแบบธรรมดาธรรมชาตินะเจ้าตีเฮาใจชีวิตอย่างห่วงใยสุขภาพนะเจ้าอาหารตีปลอดสารอาหารอินทรีย์ผักอินทรีย์นะเจ้ามาแล้วจะได้ทานอาหารตีทันต้องการนะเจ้าลองมาสัมภาษณ์ดูนะเจ้าว่าชีวิตของชาวหนองลมใจชีวิตแบบไหนเจ้าเรียนเชิญเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า